Today I'm going to sing a song for you. I call this song The Day We Met. Once upon a time I met you. Seems like I feel that I miss you every time. One day I see you and you see me too. And the thing that I want to do, to say hello and you say hi. Oh, you're so handsome and I feel good, yay. Your smile make my whole life is brightened. Maybe you and I should be together, because I like you and I want you to be my boyfriend. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอารยาสงศรีเกตชื่อเล่นชื่อฝ้ายกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะค่ะที่ฝ้ายเลือกเรียนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะสิ่งแรกเลยก็คือฝ้ายเลือกจากความชอบค่ะเพราะว่าฝ้ายเชื่อมั่นว่าการที่เราเลือกอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นให้ได้ดีที่สุดค่ะอย่างที่สองคือส่วนตัวเนี่ยฝ้ายเป็นคนชอบนวดค่ะชอบถูกนวดเวลานวดให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายเนี่ยท่านก็จะฟินมีความสุขฝ้ายก็เลยต้องการที่จะศึกษาศาสตร์ด้านหัตถเวชกรรมให้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราเนี่ยก็จะเรียนด้วยการหลายศาสตร์ค่ะทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมรวมถึงพดุงครรภ์ค่ะแล้วก็สาขาวิชาอื่นๆอย่างเช่นมีฟาร์มาโคโลจีอานาโตมีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่3คือฝ้ายมีความฝันค่ะว่าฝ้ายเนี่ยอยากจะคิดค้นยาที่สกัดมาจากสมุนไพรแล้วก็นำยาตรงนั้นเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสในการรักษาค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ฝ้ายในหลายๆอย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นมหาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ทันสมัยและน่าแปลกใหม่ค่ะอาทิเช่นแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยค่ะก็มีเปิดในประเทศเนี่ยไม่กี่มหาลัยหรือว่าจะเป็นโลจิสติกคอสเมติกนวัตกรรมสังคม IT หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอายุรศาสตร์ชะลอวัยหรือฟื้นฟูสุขภาพค่ะซึ่งฝ้ายว่ามันน่าสนใจอย่างที่สองคือมหาลัยของเรานะคะเน้นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งฝ้ายว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกวันนี้ค่ะอย่างที่3เลยก็คือมันอยู่ใกล้บ้านค่ะบ้านฝ้ายอยู่เชียงใหม่ก็ใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากและที่สำคัญคือฝ้ายอยากมาอยู่กับพี่สาวค่ะเพราะว่าพี่สาวฝ้ายก็เรียนที่นี่เวลาฝ้ายอยู่กับพี่ฝ้ายก็แฮปปี้ค่ะแล้วทุกครั้งอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเยี่ยมพี่อยู่แล้วตอนฝ้ายจำความประทับใจครั้งแรกเลยก็คือมหาลัยเป็นมหาลัยที่สวยมากมีอากาศที่ดีโดยเฉพาะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าค่ะเวลาฝ้ายเห็นพระองค์ท่านฝ้ายก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจตลอดค่ะฝ้ายก็เลยเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนสำหรับปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยของเราได้รับการจัดอันดับจาก Time Higher Education
World University 2020นะคะซึ่งเราก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ1ของประเทศเลยนะคะเราทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะสำหรับฝ้ายนะคะฝ้ายมองวงการแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่าปัจจุบันนี้ค่ะมีคนรู้จักการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมากยิ่งขึ้นอดีตเนี่ยคนอาจจะคิดว่ามีแค่เรื่องการนวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเราเรียนด้วยกันหลายศาสตร์ค่ะทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมพดุงครรภ์ค่ะแล้วส่วนถามว่าเป็นที่ยอมรับในการเลือกรักษาโรคไหมฝ้ายรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะเพราะว่าเรากว่าเราจะจบมาเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เนี่ยเราจะต้องสอบผ่านแล้วก็ได้ใบประกอบโรคศิลปะจากสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะทางโรงพยาบาลก็มีการให้บริการของการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าถามว่าเรื่องที่จะนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยไปสู่ระดับอาเซียนหรือระดับโลกได้ยังไงส่วนตัวของฝ้ายมองว่ามีอยู่2เรื่องค่ะที่เราสามารถพัฒนาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ไปอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องที่1ค่ะก็คือเกี่ยวกับหัตถเวชกรรมฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพราะว่าการนวดไทยเนี่ยมีที่เดียวในประเทศไทยค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเภสัชกรรมค่ะเพราะว่าฝ้ายรู้สึกว่าสมุนไพรไทยอะค่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าค้นหาซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็มีที่มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราก็มีเจ้าคุณวันเนี่ยค่ะฝ้ายก็เลยคิดว่าเราสามารถพัฒนาสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่สมุนไพรโลกได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับค่ายเอ็กโก้นะคะค่ายเป็นเยาวชนเอ็กโก้ไทยรักป่ารุ่นที่48ค่ะซึ่งปีนี้ก็ปี2562แล้วเป็นรุ่นที่53นานมากเลยค่ะแต่ว่าความรู้สึกความประทับใจก็ยังคงอยู่ค่ะตอนนั้นฝ้ายเป็นช่วงปิดเทอมม.ปลายนะคะฝ้ายก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วฝ้ายก็เลยไปหากิจกรรมทำโดยค่ายเอ็กโก้เนี่ยค่ะเขาจัดที่ดอยอินทนนท์ซึ่งก็ใกล้บ้านฝ้ายก็เลยไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องขออนุญาตนะคะเพราะถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้ไปนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถามว่าได้อะไรจากเอ็กโก้ใช่ไหมคะโอ้โหต้องตอบเลยว่าได้อะไรมากมายเลยค่ะเหมือนได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกได้เปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนค่ายที่พลิกฟื้นตัวเองเลยเป็นฝ้ายนะคะฝ้ายคิดว่าฝ้ายได้ใช้ชีวิตอย่างสมถะค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยฝ้ายเป็นคนรักสบายค่ะเลือกกินบางทีก็ลืมปิดไฟปิดน้ำอย่างเงี้ยค่ะเล่นแต่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าพอไปเข้าค่ายเนี่ยโอ้โหวันแรกเขาเก็บโทรศัพท์ไปเลยค่ะเขาแบบยึดไป4วันสี่คืนซึ่งแบบทำไมเราไม่รู้กฎข้อนี้เนี่ยถ้ารู้ก็คงไม่มาเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆได้อยู่กับตัวเองได้กินอาหารแบบจากธรรมชาติค่ะพอกลับบ้านมาฝ้ายเหมือนเป็นคนใหม่อะค่ะเหมือนแบบกินง่ายอยู่ง่ายประหยัดน้ำประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์ก็ได้ที่สำคัญคือฝ้ายได้นำความรู้ค่ะมาแชร์ให้กับคนรอบข้างของฝ้ายอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่3เนี่ยค่ะเราก็จะช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟปลูกต้นไม้หรือว่าแยกขยะค่ะแล้วก็จะรู้เกี่ยวกับป่าต้นน้ำค่ะเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเราอยู่ได้ป่าก็ต้องอยู่ได้ค่ะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราจะได้ยินเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากยิ่งขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์แล้วก็ผู้คนที่อยู่บนโลกนี้ค่ะซึ่งความเสียหายความรุนแรงทุกวันนี้มันเกินกว่าที่โลกเราจะรับได้แล้วโลกของเรากลายเป็นที่ที่อยู่อาศัยน้อยลงหรือว่า waste civilization place นะคะซึ่งในส่วนตัวฝ้ายท่านมองว่าปัญหาที่หนักๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของเราเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือมลพิษพลาสติกนะคะหรือว่าplastic pollutionอย่างที่2ก็คือภาวะมลพิษทางอากาศค่ะหรือว่า air pollution โดยเฉพาะเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือเจ้า PM 2.5 นั่นเองค่ะถามว่าเราจะช่วยกันรณรงค์ยังไงใช่ไหมคะสำหรับฝ้ายคิดว่าการรณรงค์อะค่ะเราต้องร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งระดับโรคระดับภูมิภาคประเทศชุมชนรวมไปถึงครอบครัวค่ะควรมีกฎหมายข้อบังคับที่จริงจังแล้วก็มีบทลงโทษที่จริงจังที่สำคัญคือปลูกจิตสำนึกให้กับคนที่ผลิตพลาสติกปลูกจิตสำนึกให้กับคนใช้ผู้ใช้ผู้บริโภคต่างๆและถ้าเราเปรียบกับเด็กเป็นเมล็ดพันธุ์เราคือผู้ใหญ่อะค่ะเราควรจะเป็นคนที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นั้นให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ช่วยกันลดใช้พลาสติกเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ค่ะที่
อยู่ด้วยแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับโลกค่ะสำหรับฝ้ายนะคะฝ้ายได้ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วฝ้ายก็ได้พบเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะฝ้ายก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากจะสื่อสารกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นค่ะฝ้ายก็เลยหาความรู้นะคะโดยการไปเรียนที่โรงเรียนโสดศึกษาอนุสาสินธรค่ะไปเรียนเกี่ยวกับภาษามือเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วพอฝ้ายไปเรียนนะคะฝ้ายก็รู้ว่าภาษามือเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะมันไม่ได้ใช้แค่มือนะคะมันต้องใช้อินเนอร์ค่ะความรู้สึกอารมณ์สีหน้าต่างๆด้วยค่ะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ ว้าวค่ะสำหรับการแข่งสุนทรพจน์นะคะฝ้ายไปแข่งหลายที่เลยค่ะแต่ว่าที่ที่ฝ้ายรู้สึกตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็คือการไปแข่งสุนทรพจน์เรื่องสุดยอดความเป็นนักบุญและนักพัฒนาของครูบาเจ้าศรีวิชัยในทัศนคติของข้าพเจ้าค่ะซึ่งฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันสุนทรพจน์ที่มันไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนเพราะว่าฝ้ายจะต้องกล่าวต่อหน้าเจ้าคณะพระเถระนุเถระพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกานับร้อยเลยค่ะแล้วก็ต้องกล่าวในโบสถ์ด้วยนะคะซึ่งฝ้ายรู้สึกว่าเราต้องสำรวมกิริยาและที่สำคัญคือจะต้องหาเนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับครูบาเจ้าค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นนักบุญที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนาค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าฝ้ายก็ได้รับรางวัลที่1 นะคะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลได้รับรางวัลจากเจ้าคณะด้วยค่ะฝ้ายชอบในการพูดค่ะแล้วก็พูดชักจูงหรือว่าเชิญชวนคนอื่นให้มาร่วมทำกับฝ้ายค่ะค่ะที่ระดับโลกนะคะจะเป็นเวที TradeX Youth เชียงใหม่ค่ะซึ่งฝ้ายได้เป็นตัวแทนจากทั่วโลกเลยนะคะเป็นเด็ก13คนค่ะให้ไปพูดเกี่ยวกับ inspiration ของตัวเองโดยฝ้ายเนี่ยได้พูดเรื่อง Miracle of Thinking คือ Change Your Thinking Change Your Life ค่ะซึ่งมันคือประสบการณ์โดยตรงจากฝ้ายก็คือเกี่ยวกับด้านดนตรีของฝ้ายค่ะว่ากว่าฝ้ายจะประสบความสำเร็จได้แชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะแล้วฝ้ายก็มุ่งมั่นตั้งใจซึ่งเรื่องนี้ค่ะสอนให้ฝ้ายรู้สึกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องก้าวบันไดทีละขั้นอ่ะถ้ามีศักยภาพมีความสามารถมากพอเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือมีอยู่สองอย่างค่ะคือใจค่ะถ้าแต่เรากล้าความสำเร็จของเราก็อยู่ตรงหน้าแล้วอย่างที่สองคือขยันค่ะ practice ฝึกฝนแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้จากเทรดเด็กนะคะก็คือการใช้ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าตอนฝ้ายไปออดิชั่นครั้งแรกเนี่ยฝ้ายโอ้โหจำความรู้สึกได้เลยว่านี่เราอยู่ในประเทศไทยจริงๆหรอเพราะทุกคนใช้แต่ภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะฝ้ายเลยนำตรงนี้ค่ะมาปรับแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษของฝ้ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลือกมาเรียนที่แม่ฟ้าหลวงเพราะว่าเขามีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะค่ะผลการเรียนของฝ้ายนะคะก็อยู่ที่3กว่านิดๆค่ะมีตั้งแต่เกรดดีไปถึงเกรด A มีตั้งแต่คะแนนตกไปเรียนท็อปเลยใช่ค่ะสำหรับฝ้ายนะคะฝ้ายไม่ได้แบ่งเวลาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนค่ะแต่ฝ้ายจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นอย่างเช่นถ้าจะสอบแล้วฝ้ายก็จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนการอ่านหนังสือแต่ถ้ามีเวลาว่างค่ะฝ้ายก็จะไปหาของกินอร่อยเล่นดนตรีร้องเพลงของฝ้ายค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่ฝ้ายเนี่ยจะทำเลยเวลาที่แบ่งเนี่ยก็คือแบ่งให้กิจกรรมค่ะโดยอย่างน้อยปีหนึ่งเนี่ยฝ้ายจะต้องทำอย่างน้อย1กิจกรรมค่ะอย่างเช่นตอนปีหนึ่งเนี่ยฝ้ายก็ได้เป็น Grace แล้วก็เป็น Volunteer ของ TradeX ค่ะปี2ฝ้ายก็ได้เข้าร่วมพจนศิลป์ปี2ของทางอสมทนะคะเรื่องของการพลังแห่งความเกื้อกูลค่ะแล้วก็อย่างปีนี้นะคะเพิ่งผ่านไปฝ้ายก็ได้เข้าร่วมThe Voice Thailand นะคะค่ะดนตรีที่หนูชอบนะคะจะเป็นพวกคลาสสิกป๊อปแจ๊สเนี่ยค่ะเรียนมานะคะถ้าเปียโนก็ตั้งแต่3ขวบแล้วค่ะแต่ถ้ากีตาร์นี่ก็เพิ่งเรียนตอนม.4ได้ปีนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับดนตรีแล้วหนูมีความสุขค่ะมันเหมือนได้สร้างอินสปิเรชันได้สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับหนูเหมือนได้หนูได้อยู่กับตัวเองมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาเราได้แต่งเพลงเองร้องเพลงเนี่ยค่ะก็มีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับคติประจำใจของฝ้ายนะคะฝ้ายก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุค่ะถ้าตอนเด็กเนี่ยฝ้ายก็จะคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะแต่พอเราได้โตขึ้นเราเรียนรู้เนี่ยค่ะว่าบางทีการที่เราพยายามเนี่ยแต่ว่าพยายามในทางที่ไม่ใช่เนี่ยเราก็อาจจะทำสิ่งนั้นไม่ได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยฝ้ายก็เลย
มีคติว่าล้มเหลวเพื่อเรียนรู้หรือ fail for learning นะคะเพราะฝ้ายรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะโลกเรามันเป็นโลกของ disruptive หรือโลกป่วนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องท้าทายตัวเองค่ะต้องเรียนรู้ที่จะล้มเหลวค่ะเราต้องล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ได้เพราะว่าเชื่อว่าคนที่ล้มแล้วลุกเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองค่ะสำหรับอนาคตของฝ้ายต้องเอาอันใกล้ๆก่อนนะคะฝ้ายก็อยากจบปริญญาตรีอยากจบมาเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีจรรยาบรรณที่ดีนะคะเป็นมีคนที่เป็นมาตรฐานมีคุณภาพแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยฝ้ายอยากเปิดคลินิกเป็นของตัวเองค่ะโดยจะเน้นด้านเวชกรรมเภสัชกรรมแล้วก็หัตถเวชกรรมและความฝันก็คืออยากวิจัยค่ะวิจัยยาสมุนไพรของฝ้ายส่วนความฝันอีกด้านนึงนะคะฝ้ายอยากเป็นนักร้องค่ะนักดนตรีอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยากแบบ world tour wow. คอนเสิร์ตทั่วโลกเลยค่ะฝ้ายฝากติดตามรายการ Teach Talk Tour Station ผ่านช่องทาง YouTube Daily New Life TTS กันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะคะSuka ii daka, un shakata ama